สันติสุขเปิดตัว3ลูกชายน้องแฝดเรียนเก่งได้ทุนเมืองนอกชีวิตคู่ทุกวันนี้ยังตื่นเต้นขายบ้านได้แล้วสันติสุขสร้างบ้านใหม่ขยับขยายรองรับครอบครัวเปิดตัว3ลูกชายน้องแฝดลูกคนโตเรียนเก่งได้ทุนเมืองนอกไปที่ไหนก็ได้ทุนเผยชีวิตคู่ทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยหนุ่มสันติสุขควง3ลูกชายมาออกรายการครั้งแรกเปิดตัวในรายการแฉเผยเรื่องขายบ้านว่าหลังประกาศขายบ้านที่อยู่มา30กว่าปีไปสร้างบ้านใหม่ตอนนี้ขายได้แล้วเอาเงินมาใช้สำหรับบ้านใหม่สำหรับการศึกษาของลูกเรียนอินเตอร์กันหมดอยู่บ้าน3คนไม่พูดภาษาไทยอยู่บ้านนึกว่าอยู่เมืองนอกส่วนใหญ่แม่เป็นคนเลี้ยงตื่นไปส่งลูกทำอาหารน้องโฟกัสลูกชายคนโตอายุ18ปีนี้เข้ามหาวิทยาลัยส่วนน้องฝาแฝดห่างกัน4ปีช่วงโควิดจะย้ายไปอยู่เชียงรายเลยพระเอกในตำนานกล่าวว่ามีบ้านอยู่20กว่าปีไปมาจะไปอยู่เลยไม่ได้เพราะลูกก็ยังเรียนงานก็ต้องทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงประมาณ20ไร่ซื้อไว้20ปีที่แล้วถามถึงการทำงานที่ผ่านมาเรื่องงานละครคุณพ่อลูก3บอกว่าปกติต้องทะลุเป้าปีหนึ่งจะมีละคร10เรื่องแต่ช่วงโควิดไม่ทะลุเป้าได้ 5-6 เรื่องเองทำเอาแจ็คแฟนฉันพิธีกรเปรยว่ามีเยอะกว่าผมอีกถามว่าจะให้ลูกๆเข้าวงการไหมหนุ่มสันติสุขกล่าวว่าลูกๆเขาชอบเล่นดนตรีลงช่อง YouTube ของเขาที่บ้านก็มีห้องซ้อมดนตรีพ่อก็เล่นด้วยพร้อมเผยถึงลูกชายโฟกัสจะได้ถนัดซ้ายเหมือนพ่อแต่เลือดกรุ๊ปเดียวกับแม่ส่วนลูกแฝดได้เลือดกรุ๊ปพ่อแต่ถนัดขวาโฟกัสจะนิ่งๆดีเจดาด้าเรียนเก่งได้ทุนที่โรงเรียนด้วยอยากเรียน AI อยากเรียนคอมมดดำได้ทุนที่ไหนบ้างแล้วอเมริกาโอเรกอนแคลิฟอร์เนียได้3ที่หนุ่มสันติสุขกล่าวด้วยว่าจริงๆเขาได้ทุนที่เมืองนอกแล้วแต่ด้วยความไม่พร้อมหลายๆอย่างเลยให้เรียนเมืองไทยไปก่อนดูทิศทางเพราะเมืองเขาก็ได้ทุนหมดเลยไปที่ไหนก็ได้ทุนส่วนเรื่องมีแฟนไม่ได้ห้ามลูกแต่เขาจะคุยกับแม่เขามากกว่าแต่ก็ให้เน้นเรื่องการเรียนเพราะเรายังเป็นนักเรียนอยู่ย้อนชีวิตคู่หนุ่มสันติสุขเล่าพบรักภรรยาเป็นนักศึกษาในกองถ่ายเพื่อนเขาบังเอิญอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยไปมาหาสู่ลองจีบคนนอกวงการคบหา6ปีอายุห่างกัน10ปีจะตื่นเต้นใช่ไหมทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยดูใจกันนานเลยแต่งงานตอนอายุ40รีบมีลูกเลยซุปตายังไม่ดูแลเลยเอสุภชัยแจงปมกาโตะอย่าเข้าใจผิดเผยสอนไปเยอะดาราระดับซูเปอร์สตาร์ตนยังไม่ดูแลเลยอิ่มตัวแล้วเอสุภชัยแจงปมกาโตะอย่าเข้าใจผิดเป็นผู้จัดการส่วนตัวไม่มีเรื่องแบบนั้นเผยสอนไปเยอะหลังจากคือฮาอดีตพระกาโตะพงศกรจันแก้วเผยภาพและคลิปร่วมเฟรมกับนักปั้นและผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยก่อนจะไลฟ์สดพูดถึงเอสุภชัยว่าน่ารักมากหาเบอร์ติดต่อมาหาตัวเองถือว่าโอกาสบุญนำพาพร้อมทั้งบอกว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาหม้อใหญ่ที่สอนเราปัจจุบันมีความรอบคอบมากถือว่าสอนตัวเองได้เยอะทำเอาหลายคนคิดว่าเอสุภชัยนักปั้นคนดังจะติดต่อกาโตะมาเป็นดาราในสังกัดหรือเปล่าด้านเอสุภชัยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะเล่าหลายรอบแต่ก็ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดจริงๆแล้วพี่เอมี่น้องสาวที่มาอยู่บ้านด้วยและตอนนี้ก็กำลังขายของออนไลน์อยู่ซึ่งน้องสาวก็ขออนุญาตพี่เอให้ช่วยติดต่อกาโตะให้มาช่วยขายของให้น้องสาวหน่อยพี่เอก็ติดต่อไปให้วันนั้นกาโตะก็มาหาน้องสาวที่บ้านเลยได้เจอและพูดคุยกันบวกกับหลานพี่เอก็เป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันเป็นคนนครศรีธรรมราชเหมือนกันก็เจอกันทักทายพูดคุยตนก็สั่งสอนไปเยอะพร้อมอธิบายเรื่องการทำบุญเรื่องพระพุทธศาสนาว่าทำผิดคนให้อภัยแต่ก็ต้องรับใช้พระพุทธศาสนาต่อไปไม่ว่าคนเราจะทำผิดพลาดก็ปรับตัวก็ให้อภัยแต่จะมาดูแล
เป็นผู้จัดการส่วนตัวไม่มีเรื่องแบบนั้นเพราะตัวเองถึงจุดอิ่มตัวแล้วมีความสุขในแบบนี้ดาราระดับซูเปอร์สตาร์ตนยังไม่ดูแลเลยขอบคุณที่มาครอบครัวบันเทิงออนไลน์เรื่องเล่าเช้านี้หลังคุณแม่คลอดลูกญาติฝ่ายชายไม่มีใครมาเยี่ยมฉันจึงตั้งชื่อนี้ให้ลูกเมื่อแม่สามีมาเห็นชื่อแทบเป็นลมหลังคุณแม่คลอดลูกญาติฝ่ายชายไม่มีใครมาเยี่ยมฉันจึงตั้งชื่อนี้ให้ลูกเมื่อแม่สามีมาเห็นชื่อแทบเป็นลมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีผู้ตั้งโพสต์เรื่องราวของตนเองว่าแม่ของเธอเสียตั้งแต่ยังเล็กพ่อจึงรับภาระหนักในการเลี้ยงดูพี่สาวและฉันตอนนั้นฉันอายุ4ขวบพี่สาว6ขวบเพื่อนบ้านแถวนั้นให้ความสำคัญกับทายาทสืบสกุลมากเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกชายก็จะมีลูกหลานสืบสกุลเพื่อนบ้านต่างหัวเราะเยาะพ่อที่ไม่มีลูกชายมีเพียงลูกสาว2คนเท่านั้นอีกทั้งยังไม่ยอมแต่งงานใหม่เพื่อคลอดลูกชายไว้สืบสกุลอีกเพื่อให้พี่สาวและฉันได้อยู่ดีกินดีพ่อต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินให้เราได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยหลังจากที่เราเติบโตขึ้นฉันจึงคิดไว้ว่าอยากจะได้แม่สามีที่รักฉันเหมือนแม่แท้ๆฉันก็จะกตัญญูเหมือนลูกสาวแท้ๆเหมือนกันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยฉันก็ได้พบกับแฟนของฉันซึ่งเป็นสามีคนปัจจุบันนี้เองหลังจากคบกัน2ปีเราทั้งสองจึงตัดสินใจแต่งงานสาเหตุที่ทำให้ฉันตัดสินใจแต่งงานกับเขาก็เพราะว่าเขาเป็นคนกตัญญูมากๆรักแม่ฟังจากปากของสามีทำให้ฉันรู้ว่าแม่ของเขาอ่อนโยนเป็นคุณแม่ที่แสนอบอุ่นก่อนที่เราแต่งงานกันนั้นฉันเคยเจอญาติพี่น้องของสามีอยู่บ่อยๆและสนิทสนมกับแม่สามีมากหลังแต่งงานเข้าบ้านสามีฉันดูแลเรื่องงานบ้านไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยฉันรักญาติของสามีเหมือนเป็นพี่น้องแท้ๆของฉันเลยฉันทำงานบ้านทุกอย่างจนพวกเขาไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าไม่นานปัญหาก็ตามมาอาจเป็นเพราะฉันเป็นคนขยันเกินไปวันหนึ่งขณะที่ฉันเลิกงานกลับบ้านไปไม่ได้ทำกับข้าวและไม่ได้ทำงานบ้านก็ถูกคนทั้งบ้านด่าว่าน้องสาวสามีอายุ20ต้นๆเสื้อผ้าสกปรกเป็นกองโตไม่เอาไปซักและยังโทษว่าฉันไม่ยอมเอาไปซักให้พี่ชายสามียิ่งตลกไปใหญ่อายุก็ปาเข้าไป30กว่าแล้วยังบอกให้ฉันเอาเสื้อและกางเกงในและรองเท้าไปซักให้เขายิ่งโกรธเข้าไปใหญ่คือเมื่อมีแขกมาที่บ้านคนทั้งบ้านแม่สามีพี่ชายบวกพี่สะใภ้น้องสาวและสามีก็ไปนั่งที่ห้องรับแขกหมดปล่อยให้ฉันยุ่งอยู่ห้องครัวคนเดียวเพื่อเตรียมอาหารและผลไม้ให้พวกโกเขาทานกันหลังจากที่เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นฉันจึงค่อยๆเข้าใจแล้วว่าฉันรักพวกเขาเหมือนพี่น้องแท้ๆแต่พวกเขากลับมองฉันเป็นเพียงคนใช้ในบ้านเท่านั้นเองก่อนหน้าที่จะแต่งงานแม่สามีดูเป็นคนเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยนั้นที่แท้เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดส่วนสามีก็เข้าข้างคนที่บ้านตนเองมากกว่าที่จะฟังภรรยาอย่างฉันครั้งที่หนึ่งฉันยอมทนไม่ทะเลาะ กับแม่สามีแต่ก็ต้องมีเรื่องให้ทะเลาะ กันอีกเมื่อแม่สามีรู้ว่าฉันเอาเงินให้พ่อเดือนละ 1,000 หยวนหรือราว 5,000 บาทแม่สามีจึงพูดว่าแต่งงานเข้าบ้านเราแล้วทำไมยังต้องเอาเงินไปให้ทางบ้านฝ่ายหญิงอีกด้วยแม่สามีทะเลาะ กับฉันใหญ่เลยและบอกว่าจะต้องให้เงินแม่สามีเดือนละ 4,000 หยวนหรือราว 20,000 บาทโดยแม่สามีอ้างว่าเงินเหล่านี้แม่สามีจะช่วยเก็บไว้ให้เพื่อเป็นเงินที่จะซื้อของให้ลูกหรือเพื่อซื้อบ้านในอนาคตดูจากเหตุผลน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรก็จึงเอาเงินให้แม่สามีเก็บทุกเดือนนึกว่าเรื่องก็จะจบลงแค่นี้รอ2ปีต่อมาคุณพ่อของฉันป่วยหนักนอนโรงพยาบาลต้องใช้เงินกว่า 100,000 หยวนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาฉันจึงไปขอเงินจากแม่สามีมาช่วยเหลือพ่อแต่แม่สามีไม่ยอมเอาเงินออกมานี่
ฉันของเงินของตนเองไม่ได้ของเงินสามีนะแม่สามีทำท่าทางแปลกๆและไม่ยอมเอาเงินออกมาจนในที่สุดฉันโมโหตบโต๊ะหนึ่งทีแม่สามีจึงบอกว่าตอนนี้พวกเธอยังไม่มีลูกจึงเอาเงินไปซื้อบ้านให้พี่ชายของสามีก่อนตอนนั้นเองฉันเกือบจะเป็นลมนี้มันเงินของฉันหลายแสนบาทแม่เอาไปใช้โดยไม่ขออนุญาตฉันสักคำก็ให้คนอื่นไปที่สำคัญคือให้ไปเลยไม่ได้ให้ยืมความจริงพ่อของฉันมีเงินพอที่จะจ่ายเองแต่เพราะฉันอยากจะมีส่วนช่วยเหลือพ่อบ้างเพราะพ่อต้องเหนื่อยและลำบากมาแค่ไหนกว่าจะเลี้ยงเราสองพี่น้องมาจนโตสุดท้ายฉันจึงต้องไปยืมเงินพี่สาวก่อน 100,000 ตอนนั้นฉันรู้สึกโกรธเกลียดตนเองมากหลังจากเหตุการณ์วันนั้นฉันก็หมดความอดทนกับบ้านสามีต่อมาไม่กี่เดือนฉันตั้งครรภ์ก่อนที่จะถึงกำหนดคลอดแม่สามีบอกให้ฉันกลับบ้านไปอยู่ไปทำให้ฉันโกรธจัดอีกครั้งฉันจึงตอบกลับไปว่าฉันกลับบ้านได้แต่พ่อของฉันไม่สะดวกที่จะดูแลฉันแม่รีบเอาเงินคืนมาก่อน 100,000 ฉันจะไปจ้างแม่บ้านมาดูแลฉันหลังคลอดแม่สามีพูดไม่ออกลูกชายของฉันคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ได้38สัปดาห์ก็คลอดออกมาดูโลกแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันต้องโมโหอีกเพราะตอนที่ตั้งครรภ์ฉันท้องผูกเป็นประจำเพราะฉะนั้นจะนั่งในห้องน้ำนานไปหน่อยทำให้น้องสาวสามทำให้น้องสาวสามีไม่พอใจมากหาเรื่องทะเลาะ กับฉันวันต่อมาฉันปวดท้องใกล้คลอดมากแต่ไม่มีใครสนใจฉันเลยจึงตัดสินใจโทรให้พ่อมาช่วยรับฉันไปส่งที่โรงพยาบาลสามียังโกรธที่ฉันทำให้น้องสาวของเขาร้องไห้หลังออกจากห้องคลอดฉันเห็นเพียงพี่สาวและพี่เขยน้าและอาของฉันเท่านั้นแต่ไม่เห็นสามีหรือญาติฝ่ายสามีเลยพอฉันถามพ่อก็บอกว่าโทรบอกฝ่ายสามีแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีใครมาเลยในใจฉันคิดว่าคนบ้านนี้แล้งน้ำใจมากไม่มาส่งโรงพยาบาลก็ว่าแต่นี้คลอดแล้วยังไม่มาดูอีกฉันโกรธจนคิดว่าถ้าจะทำอะไรไม่ไว้หน้ากันขนาดนี้แล้วอย่ามาร้องเสียใจทีหลังนะวันที่สองสามีและแม่สามีก็มามองเห็นชื่อบนเตียงของลูกชายแม่สามีถึงกับระเบิดลงอาละวาดใหญ่เพราะฉันให้ลูกชายใช้แซ่เดียวกับฉันพวกเธอไม่สนใจไม่ใช่หรอดีซะอีกพ่อของฉันก็ไม่มีลูกชายเอาลูกชายฉันเป็นทายาทสืบสกุลแทนละกันสามีของฉันทะเลาะ กับญาติของฉันฉันจึงบอกไปว่าฝ่ายชายสละตัวอสุจิแต่ฉันต้องอุ้มท้อง10เดือนและต้องปวดท้องนานกว่า10ชั่วโมงถึงจะคลอดออกมาและพวกคุณทำอะไรบ้างคนทั้งบ้านพวกคุณทำอะไรหรือยนชื่อรอฝันไปเถอะเซ็นใบอย่าจะง่ายกว่านะคำพูดของฉันทำเอาแม่สามีถึงกับช็อกหลังออกจากโรงพยาบาลแม่สามีก็มารับฉันกลับบ้านดูแลฉันอย่างดีน้องสาวสามีก็ไม่กล้าหาเรื่องอะไรอีกคนทั้งบ้านอยากให้ฉันเปลี่ยนชื่อลูกแต่ฉันไม่ยอมจึงคิดที่จะให้ฉันรีบบำรุงสุขภาพเพื่อเตรียมคลอดลูกคนที่สองฉันได้แต่หัวเราะในใจว่าฝันไปเถอะคนที่สองถ้าทุกคนยังดีกับฉันเหมือนตอนนี้ฉันอาจจะขอคิดดูก่อนก็ได้เย้